หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่เกิดความเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคขนส่งเป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนที่สูงเป็นอันดับต้นๆหนึ่งในกลไกสำคัญเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำคือแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบาย 30@30 ของรัฐบาลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับยานยนต์ไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ผนึกกำลังบริษัทอินโนพาวเวอร์จำกัดเดินหน้ารุกธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าลุยขายและติดตั้งเครื่องชาร์จ EV สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำจับมือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเพื่อร่วมพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ารองรับตลาดที่กำลังเติบโตขึ้นกระตุ้นความมั่นใจชวนคนไทยใช้ EV ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2022ภารกิจของกฟผ.ซึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงพลังงานคือการสนับสนุนให้คนมั่นใจที่จะเปลี่ยนผ่านมาใช้เราถนัดเรื่องไฟฟ้าเราก็เลยมาทำเรื่องสถานีชาร์จโครงข่ายการชาร์จนะครับการนำหัวชาร์จมาใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่เข้ามาเนี่ยมานำให้การบริหารจัดการพลังงานนะครับเรื่องของการทำเรื่องของ EV โครงข่ายต่างๆนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆ artificial intelligence เข้ามาเนี่ยแล้วเราก็ต้องหาบอดี้ที่มันมีความคล่องตัวมีวิธีคิดมีคนทำงานที่เป็นคนหนุ่มนะครับที่จะเข้ามาจัดการกับเรื่องพวกนี้เพราะเขามีความถนัดกว่าเราเข้าใจความต้องการของคนรุ่นใหม่มากกว่าเรานะครับเราถึงก่อตั้งบริษัท Inno Power ขึ้นมา Inno Power เป็น Joint Venture ของทางกฟผ.ราชและ Eco นะครับจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยต้องการจะเรียกว่าจุดพลังไฟนวัตกรรมพลังงานในประเทศไทยนะครับแล้วก็ต้องตอบโจทย์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สังคมไปด้วยนะครับเราเองเนี่ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับธุรกิจ3หน่วยงานภายใต้ Inno Power อันแรกเป็น Venture Capital นะครับก็คือการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพื่อจะได้ในอนาคตอาจจะสามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นกลับมาทำเป็นธุรกิจในประเทศไทยได้นะครับอันที่เราดูอยู่อย่างเช่น Green Hydrogen นะครับ Nuclear Fusion หน่วยงานที่2เรียกว่า Venture Builder นะครับก็คือการต่อยอด Invention ออกมาให้เป็นธุรกิจจริงอย่างเช่นตัว Alexaนะครับที่ทางกฟผ.กำลังทำอยู่เนี่ยเราก็ได้ตั้งเป็นเรียกว่าเป็นทีมงานที่จอยกันนะครับในการที่จะพัฒนามันออกมาให้เป็นธุรกิจแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าเป็นหน่วยงาน strategic partnership สร้างพาร์ทเนอร์เพื่อ create quick win เราจะสามารถที่จะสร้างกำไรได้ทันทีนะครับอย่างเช่นตัว renewable energy credit รวมไปถึง wallbox ด้วยนะครับเหมาะสมกับผู้ใช้ EV รุ่นใหม่ๆนะครับอย่างตัวพาวซ่านะครับที่เราเมื่อกี้เห็นไปเนี่ยก็เหมาะกับการใช้ที่บ้านสามารถตั้งเวลาชาร์จได้อาจจะชาร์จตอนกลางคืนเพื่อให้ได้ประหยัดค่าไฟเราเองเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการทำให้ ecosystem ของ EV ในประเทศไทยมันแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ EV charger เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ EV value chain ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูทั้ง value chain เนี่ยมันมี jigsaw บางตัวที่เราคงต้องขยายไปพร้อมๆกับเขาในการทำให้ ecosystem ของประเทศไทยมันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนี้ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายพอลกาญจนพาสประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดยังได้ร่วมกันเปิดสถานีชาร์จ Elex by eGAT แห่งใหม่ที่ได้ร่วมกันพัฒนาเพื่อให้บริการผู้ใช้ EV ที่เข้ามาใช้บริการในบริเวณพื้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยเปิดให้บริการจำนวน2สถานีรวม13ช่องจอดในบริเวณ2พื้นที่ซึ่งจะทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะที่มีจำนวนหัวชาร์จมากที่สุดในจังหวัดนนทบุรีอันนี้เป็นจุดที่เรียกว่าน่าจะเป็นไฮไลท์อันหนึ่งของกฟผ.เลยนะครับเพราะว่าเมืองทองธานีนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีคนมาใช้บริการเยอะมากเท่าที่ทราบมาก็คือปีละประมาณ10ล้านเป็น10ล้านคนแล้วก็เชื่อว่าอันนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งก็จะตอบโจทย์เรื่องการประหยัดพลังงานแล้วก็การช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับเราก็โชคดีที่มีโอกาสได้ร่วมกับกฟผ.ทำเป็นสถานีชาร์จ EV ที่ค่อนข้างใหญ่คือในข้างนอกเนี้ยเรามีทั้งหมด4จุดที่เป็น Fast Charge แล้วก็มีอีก9จุดที่อยู่ในอาคาร Impact Challenger อยากจะให้เชิญชวนทุกคนที่เวลามาดูงานหรือว่ามาเยี่ยม Impact เนี้ยก็ได้มาใช้บริการของเราครับทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางที่ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และบริการด้านยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัทในกลุ่มกฟผ.โดยเฉพาะเครื่องชาร์จ EV รุ่นใหม่ Wallbox รุ่น Pulsar Max และอื่นๆอีกจำนวนมากที่พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ EV ได้ในงาน Motor Expo 2022ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ธันวาคมที่บูธ H03 อาคาร Challenger 3พร้อมทั้งแวะมาใช้บริการสถานีชาร์จรถ EV Elex by eGAT ได้ที่ Impact เมืองทองธานี